บากกรรมนะอยู่1ปีก็เป็นวิบากกรรมใน1ปีนะอยู่50ปีก็เป็นวิบากกรรมใน50ปีโอเคไหมครับตราบใดที่ยังไม่อะไรไม่มอดม้วยมรณังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคากระเพาบังฟังบังยังไม่พอถ้ายังไม่สามารถสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้เกิดอีกไปต่ออีกเรื่องกรรมไม่มีจบเพราะฉะนั้นภพชาตินี้คือท่านที่มีลมหายใจทุกวันเนี่ยเอาเป็นชาติสุดท้ายนั้นตั้งเป้าครับอย่าไปคิดมากไปก่อนให้มันเลอะเชื่อเถอะทีนี้กรรมถ้าบอกเป็นการกระทำก็ทำให้มันดีมากกว่าชั่วกว่าแข็งก็เท่านั้นเองใช่ไหมจงทำดีหนีชั่วงั้นทำดีมากกว่าชั่วไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่นะถ้าหากว่าใครไม่รู้จักดีชั่วทีเนี้ยโอ้ยรู้ก็ยอมได้แบบนั้นนะครับอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่เลยก็มาดีชั่วใครถามมาตอนต้นนะชื่ออะไรนะชื่อจำชื่อไม่ได้มาตอบไปแล้วคุณแมทนาหรือเปล่าว่าใครก็ไม่ทราบนะดีทำดีตักน้ำให้คนอื่นเขากินลองขอถือโอกาสขออนุญาตทำช่วยได้ไหมเอาค้อนค้อนแข้งปกก็ดีกับชั่วก็ออกชัดๆอยู่แล้วนะเห็นไหมดีชั่วง่ายเนาะก็จะอย่างง่ายนะมันก็เป็นแม่บทเอาไปใช้กับใครก็ได้ในโลกเป็นที่ว่าเนี่ยดีกับชั่วเห็นไหมครับก็ทำไม่ดีทำชั่วทำให้คนหนึ่งเขาเจ็บทำให้คนหนึ่งเขาเจ็บตัวมันก็ชั่วทั้งนั้นแหละครับนะตีหัวหมาด่าแม่ซิมใช่ทั้งนั้นนะครับตีหัวหมาหมามันเจ็บไงก็ทำไม่ดีทำชั่วเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็แตกฉานไปเรื่อยมันก็ได้มากมายกายกองนะครับพอไหวนะพอไหวนะเอาละเมื่อเวลาพอไหวแล้วอย่างเช่นโลกใบนี้เกิดมาโลกใบนี้ก็มีกรรมอย่างนี้ไหมครับเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ตัวเราได้ทีเดียวการเกิดโลกโลกใบนี้ก็มีกรรมนี่ออกไหมครับดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเกิดมาดวงอาทิตย์ดวงบ้านนี้มันก็มีกรรมถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีกรรมมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีกรรมไอ้ดวงอาทิตย์มึงก็มีกรรมเหมือนกันแล้วโว้ยไอ้ดวงอาทิตย์เอ้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอได้ไหมครับดวงดาวทั้งหมดเอ้ยไอ้กาแล็กซี่เอ้ยมึงเกิดเป็นกาแล็กซี่มึงก็มีกรรมเห็นไหมเห็นไหมเรื่องกรรมเรื่องใหญ่นะทีเนี้ยสรุปแล้วดวงดาวทั้งหมดที่เกิดเต็มท้องฟ้าต่างมันก็มีกรรมทั้งหมดจบข่าวเลยมึงอยู่นานก็เจอวิบากกรรมเยอะไอ้ดวงอาทิตย์เอ้ยมึงอยู่นานเท่ากับตอนไหนมึงก็เจอวิบากกรรมอยู่เรื่อยโลกใบนี้เหมือนกันอยู่นานเท่ากับตอนไหนก็เจอวิบากกรรมนะดีกับชั่วเนี่ยครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเกิดมาแอมาอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ในบริบทของคำว่าวิบากกรรมซึ่งประกอบไปด้วยดีกับไม่ดีจบไหมครับงั้นก็ทำเอาเนี่ยเห็นไหมพอเราแยกย่อยขึ้นมาปุ๊บเออจริงเลยเฮ้ยขอบคุณลุงขอบคุณลุงฉลาดน้อยมาตั้งนานฟังคนอื่นมาเยอะจำมาเยอะแต่มันไม่เข้าใจบัดนี้เกิดความเข้าใจแล้วหรอแม่นบ่ชาวไทยก็พยักหน้านี่แหละคือประโยชน์ของการที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็แลกเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมคำถามคำเดียวเมื่อกี้เนี่ยของใครล่ะไม่รู้ใครเป็นคนถามเดี๋ยวต้องขอบคุณคนถามนะสิมันยาวนั้นน่ะถึงบอกว่าแค่หนึ่งคำถามมีประโยชน์ก็บอกยังไงไม่รู้ใครเป็นคนถามใช่ไหมหาคนถามไม่เจอคุณหันคุณหันโหอุตส่าห์ถามฝั่งมาจากเกาหลีเลยคุณหันสระเนี่ยแมนบอใช่ไหมคำถามมีประโยชน์นะมาจากเกาหลีนู่นนะคนไทยอยู่ในประเทศไทยอยู่ใกล้กันก็ยังโอเคแต่โอเคเขาถามเองเขาก็ตอบเขาเองนะบอกมีกรรมยังมาเกิดจนได้ครับเนี่ยพอเวลาได้ความขยายความปุ๊บพลิกขั้วเลยความคิดมันเปลี่ยนนะก็เพราะอย่างนี้แหละถึงบอกว่าหุ้นส่วนความคิดเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ที่ผ่านๆมาจำมาเข้าใจแบบจำแบบเข้าใจ จำเข้ามาเข้าใจเขาก็เลยจำเขาได้พอนี้ตนรู้แล้วทีนี้คิดเองได้แล้วทีนี้เห็นไหมสรุปเองได้แล้วด้วยอย่างเงี้ยไหวไหมครับ
รู้แล้วก็นะนะละลดเลิกและรอขอเป็นชาติสุดท้ายของการเกิดสาธุค่ะลุงคุณฮันสราเนี่ยก็แจ้งเพื่อโปรดแสบมาเรียบร้อยแล้วเชื่อแปลว่าเข้าใจแล้วนะก็แค่นั้นเองคนถามก็ได้เข้าใจคนที่อยู่หน้าจอได้